การโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและบรรยากาศเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกระดับจังหวัดภาพอากาศของประเทศไทยในขณะนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอนะครับภูมิคุ้มกันต่ำสามารถติดเชื้อโรคง่ายจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกได้แค่ไซต์อินทูเกิดขึ้นในประเทศไต้หวันในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในไก่พื้นเมืองและโรงฆ่าสัตว์ปีกในประเทศไต้หวันโดยในขณะนี้สถานการณ์โรคยังคงมีการระบาดอยู่สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัดนอกจากนี้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศได้รายงานพบสัตว์ปีกติดเชื้อโรคไข้หวัดนก64ประเทศเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีความเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังในพวกครั้งนี้ประสบความสำเร็จของกลางเรียนเชิญค่ะจะเป็นการบรรยายในหมวดค่ะสำหรับวันนี้นะจะเป็นการบรรยายไม่มีญาติแท้สัตว์และซากสัตว์